สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำราดหน้านะคะราดหน้าเพราะมีขาวมันยังเหลืออยู่เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยอันนี้จะเป็นส่วนของการหมักหมูนะคะอิ่มก็ใช้หมู3ชั้นซื้อมาอยู่จำไม่ได้ว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนเนี่ยนะคะก็น้ำหนักอยู่2ขีดกว่าเนาะเพราะมันโลละ125นะคะก็37.25 บาทเอาออกมาครึ่งนึงอันนี้คือครึ่งนึงนะคะแล้วก็ตัดหนังหมูออกเพราะหนังหมูมันเหนียวก็หนังหมูเอาไว้ทำแคบหมูแคบหมูเองเดี๋ยววันหลังอิ่มจะทำแคบหมูกลางหมูแล้วก็ทำข้าวผัดนะคะคือของพวกนี้นี่ได้ใช้หมดค่ะอิ่มไม่ทิ้งเป็นขยะนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูการหมักอันนี้เป็นส่วนของการหมักหมูนะคะคลิปนี้ส่วนคลิปการทำราดหน้าเดี๋ยวอิ่มจะทำอีกคลิปนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวไปค่ะอย่างที่บอกนะคะอัพโหลดบางทีก็หลุดหน้าตาเฉยแล้วแต่อันนี้ก็ใส่กระเทียมไปก่อนนะคะกระเทียมน้ำมันหอยประมาณนี้วัน1ช้อนโต๊ะนะคะฟ้าเขียวก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเลยเยอะหน่อยนะคะฟ้าเขียวก็จริงก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ด้วย2ฟองจะใส่2ฟองนะคะโทษทีลืมเตรียมลืมเอาช้อนไอ้นี่นะคะลืมแล้วก็ขี้เกียจลุกนั่งสบายมันหนาวไงคะมันหนาวทีเนี้ยพอนั่งได้จังหวะที่มันเท้ามันอุ่นแล้วก็ไม่อยากจะลุกไปไหนละขอใส่2ฟองเลยนะคะราดหน้าอีกไม่ได้เลยต้องกับพื้นเพราะทีมือบังใส่2ไข่2ฟองก็เดี๋ยวเราก็จะมานวดมันนะคะหมักมันก็นวดให้มันผสมกันอันนี้คือหมูหมักสำหรับทำราดหน้านะคะก็อิ่มอยากได้ไข่เยอะอิ่มก็เลยใส่ไข่2ฟองแต่ว่าไข่ที่แบบว่าอยากจะได้ไข่คือเหมือนกับน้ำราดหน้าไม่มีไข่มากเกินไปก็เอาพอสวยก็ใช้ไข่แค่ฟองเดียวสำหรับหมูขนาดนี้นะหมูขนาดนี้ก็ประมาณ1ขีดนะคะหมูประมาณ1ขีดเนาะนะคะก็ให้เข้ากันอุ๊ยจะท่านี้ซักประจำเลยนะเพราะว่ามันร่วงก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยตามไปดูกันตอนทำราดหน้าอีกทีนะคะนี่เราก็ได้หมูหมักแล้วนะคะหมูหมักไข่แบบนุ่มๆเนาะสำหรับทำราดหน้าก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่มนะคะก็ไปเจอกันที่คลิปทำราดหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ